ึกผิดมากเลยว่าทำไมว่างครูถึงไม่นึกถึงน้องเลยอ่ะมันเป็นชุดมวยชายาที่มาจากสุราษฎร์ธานีที่สมบูรณ์แบบที่สุดคาดหวังไว้สูงมากเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ได้เข้าไปยืนแม้แต่ในท็อป10เลยพาคนหัวลุกเลยไม่เคยได้ออกสตอรี่ซุ่มก็คุยกับเพื่อนว่ามีงบประมาณ2ล้านทำให้หน่อยได้ไหมทำสตูดิโอตัดทอนอันนั้นออกไปอันนี้ออกไปมันรู้ก็คือสเปคตอนที่เราสายสัญญากันไปแล้วก็หลายคนถามกันเข้ามานะคะว่าจะมีโอกาสได้ดูช่อง3 City 10อยู่ไหมค่ะก็น่าจะตอบแบบเดียวกับพิมพ์เลยว่าตอนนี้เราSubscribe กดแชร์ให้พราวด้วยนะคะสวัสดีค่ะอยู่กับพราวนะคะแล้วก็เสี่ยโบแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่รายการเสี่ยกับเด็กนะคะจะเป็นมันนักเมาบอยถึงดราม่าที่เกิดขึ้นภายในปี2566ของท้าวฟ้าแค่ฟังดูมันน่าขนหัวลุกยังไงก็ไม่รู้จะมีเรื่องเธออยู่ด้วยมีเรื่องอะไรอีกเหรอดราม่าหนักมากดราม่าที่ฉันรักเธอมากขนาดนั้นเหรอโอ้โหเดี๋ยวรอชมรอฟังเลยค่ะเอาแล้วเอาแล้วเจอจ้ะมาชมที่แล้วนะทุกคนวันนี้นะพาต้องขอกำลังใจจาก FC ทางบ้านเยอะๆมากแล้วก็ต้องเตรียมทิชชู่มาวางตรงนี้ใกล้ๆเลยค่ะเตรียมซับน้ำตาเลยซับน้ำตาแล้วมองเธอได้ไหมมองกันก่อนจะไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะเรื่องแรกเอาเรื่องอะไรก่อนนี่มันเยอะจัดเยอะจัดอ่ะเอาเรื่องอะไรก็เอาจากเบาไปหาหนักแล้วกันอย่างนี้เรื่องเสียอยู่เรื่องสุดท้ายป่ะไม่มีจะมีเรื่องอะไรนะโอ้ยเตรียมตัวมาวันเรื่องแรกเรื่องที่หนึ่งคือเรื่อง MUT และการเอาเป็นเรื่องของการทำงานที่ดินดีเนี่ยก็คือซื้อลิขสิทธิ์ของ Miss Universe Thailand สุราษฎร์ธานีเนาะด้วยความที่ทีมของเราเนี่ยใหม่มากแบบไม่เคยทำนางงามมาก่อนเลยเป็นแค่คนดูคนหนึ่งที่ชอบดูนางงามพอตอนเป็นคนทำล่ะพอทำปั๊บโอ้โหทุกคนมันดีเทลเยอะมากกว่าจะผ่านไปได้แต่ละวันคือเครียดมากเข้าเรื่องแล้วกันตอนที่แบบมันเป็นดราม่าดราม่าอะไรกองทัพมันต้องเดินด้วยท้องก่อนที่จะเดินด้วยท้องมันก็ต้องมีเงินก่อนใช่เป็น AE ของบริษัทนี่แหละก็หาสปอนเซอร์เพื่อที่จะได้สนับสนุนในการดำเนินงานมันมีอยู่เจ้านึงที่ค่อนข้างแบบโอ้ยทุกคนพาขนหัวลุกเลยนะคะเพราะว่ามันน่ากลัวเหรออุ้ยไม่เคยได้ออกสตอรี่ซุ่มอุ้ยไม่เคยได้ออกสตอรี่ซุ่มคนที่คุณก็รู้ว่าใคร ชีวิตของการคนทำนางงามอะไรเงี้ย มันก็แบบค่อนข้างกลัวว่าจะมีผลกระทบอะไรไหมข้อความอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างแรงอยู่จนตอนนั้นทางทีมก็เครียดมากไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีไม่รู้จะออกมาตอบโต้หรือว่าจะให้ข่าวว่ายังไงก็เลยเลือกที่จะเงียบไปประเด็นก็คือเรื่องของเรื่องคือสปอนเซอร์เราไปหามาตรงกับอีกเวทีนึงถูกต้องมันก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมาก็คือเราไม่ได้คิดว่าสปอนเซอร์จะไม่สามารถสปอนแบบคู่กันได้อะไรคือความไม่รู้จริงๆคือความไม่รู้ไม่รู้คิดว่าสปอนเซอร์ที่ไหนก็คงจะซัพพอร์ตกันให้หมดมีข้อดีกับสุราษฎร์ธานีไหมพาก็ตอบเลยว่ามีข้อดีมีผลดีใช่มีผลดีตรงที่ว่าก็คนรู้จักเรามากขึ้นและสุดท้ายแล้วเราก็รอดนะด้วยการที่มีสปอนเซอร์ที่ให้การอุปการะกับ MUT สุราษฎร์ธานีในปีนี้นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในระดับประเทศนะเขาให้การอุปการะค้ำชูนะครับให้เราขาดทุนเจ็บตัวน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ยังเจ็บตัวอยู่นะครับลงทุนกับนางงามเจนนี่ไปค่อนข้างแบบโอ้โหหลายล้านอยู่หลายล้านนักมวยช่วงนี้ก็คือผอมเลยใช่ทำมวยยังไม่เคยใช้เงินเยอะขนาดนี้เลยไม่เคยซื้อนักมวยคนไหนราคาแบบ3 ล้านไม่มีไม่มีไม่เคยเท่าไหร่ล้านหนึ่งล้านหนึ่งคือมากสุดล้านหนึ่งเต็มที่แต่เจนนี่คือทุ่งมากหมดหน้าตักนะคะ3 ล้านกับนางงามคนนี้ของเราถูกต้องถูกต้องเรื่องต่อไปก็จะพูดถึง Miss Universe Thailand ในอีกพาร์ทหนึ่งตอนที่ได้เข้ามาประกวดแล้วนะคะก็จะมีดราม่าเรื่องชุดประจำชาติ อันนี้นับรวมไปดราม่า
ก็เป็นดราม่าได้เพราะว่าหนูก็ดราม่าพอสมควรกับพี่นะเรื่องคือดราม่าชุดประจำชาติ MUT ปีนี้เรามีความคาดหวังไว้สูงมากว่าชุดที่เราทำออกมาเนี่ยจะได้เข้ารอบแบบท็อป10อ่ะทุกคนอย่างน้อยคือต้องท็อป10ด้วยการพรีเซนต์ของเจนนี่ด้วยชุดทำออกมาพารู้สึกว่ามันก็ว้าวแล้วอะไรเงี้ยแต่พาวก็แค่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมเราถึงไม่ได้เข้าไปยืนแม้แต่ในท็อป10เลยแต่ที่พี่ดูวันนั้นดูที่เขาเป็นโชว์เนาะเราคือชุดเป็นที่แตกต่างจากคนอื่นหมดเลยนะแตกต่างคนที่ว่าคนอื่นเขาจะเป็นชุดไทยสบายเฉียงอะไรก็แล้วแต่ที่แบบดูเป็นไทยไทยอ่ะแต่ของเราออกมาเป็นแนวแบบมวยชยาเลยอย่างเงี้ยอย่างน้อยน่าจะให้คะแนนความครีเอทีฟหน่อยไหมหรือว่าเขาอาจจะมองว่ามันซ้ำแล้วกับแบบว่าปีก่อนหน้านี้เคยมีแนวนี้มาก่อนอ๋อปีที่แบบคุณแอนชิลีใส่เป็นแนวมวยไทยอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วไหมหรือว่าคุณแก้มกวินตราความรู้สึกเขาแค่รู้สึกว่าแบบมันเป็นชุดมวยชยาที่มาจากสุราษฎร์ธานีที่ก็สมบูรณ์แบบที่สุดทันทีที่เจนนี่เปิดตัวออกมานะก็มีเสียงแบบฮือฮาแบบว้าวแบบอู้ว้าวแบบทันทีเจนนี่เองก็ไม่ได้มีแฟนคลับอะไรแบบเยอะแยะมากมายคนอื่นเขาก็เป็นที่พูดถึงเยอะด้วยในโซเชียลว่าควรจะให้ชุดนี้แล้วก็อีกชุดหนึ่งที่พารู้สึกว่าควรจะให้เขาคือชุดของน้องแบมอะสมุดปากกาที่เป็นแบบถอดหน้าออกมาพารู้สึกว่าเขาพรีเซนต์ดีแล้วชุดก็สวยครีเอทีฟเออแต่ว่าก็ไม่ได้นะคะภาพก็เลยอันนี้ยกให้เป็นหนึ่งดราม่าที่มันติดอยู่ในใจเป็นความน้อยใจเล็กๆของภาว่าแบบเป็นศาสตร์ตั้งใจทำอ่ะทำไมถึงไม่ได้เลยแต่นั่นก็ทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือสงครามนี่แหละคือเลื่อนนักสู้เราก็ต้องสู้ต่อไปในทุกการแข่งขันมันย่อมมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดานะครับคนที่สมหวังก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเขาเพราะฉะนั้นชุดพรีลิมชุดไฟนอลนะคะคิดมาแล้วว่าลูกสาวฉันต้องเกิดฉันกระทุ่มงบไปเลยค่ะคุณโอ๊ตตูนะคะพี่โอ๊ตขอบคุณพี่โอ๊ตมากเลยที่แบบการสรรชุดออกมาให้ทีมสุราษฎร์แบบเป็นที่พูดถึงเยอะมากๆแล้วก็คนชื่นชมทีมเราแบบเยอะมากๆว่าทำชุดสวยซัพพอร์ตนางงามดีปีนี้ถามว่าความพอใจกับการทำ MUT สุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆนะตอนแรกพาไม่คาดหวังเลยว่าน้องจะได้เข้าไปติดแบบท็อป10อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบก้าวแรกของเราจริงๆก็คิดว่าเออให้แบบค่อยๆปูทางไปเพื่อที่ว่าปีข้างหน้าอะไรเงี้ยจะมีคนมาสมัครกับเราแบบเยอะๆแล้วพอสุดท้ายแล้วพอจบปุ๊บรู้สึกไงบ้างสบายใจโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกก็ได้รับคำชมเยอะนะคะแล้วก็คนรู้จักเพชรยินดีมากขึ้นคนรู้จักมวยไทยมากขึ้นเราก็พยายามผสมผสานนะเนาะเอาเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ความสวยของสาวไทยกับความงดงามของมวยไทยมารวมกันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้วมาถึงดราม่าเรื่องถัดไปของเราเลยวันนี้จะมีกี่เรื่องเนี่ยไม่รู้อ่ะเรื่องในชีวิตหนูอ่ะมีกี่เรื่องอ่ะเยอะมากอ่ะปีนี้เหมือนแบบราหูอ่ะเข้าอ่ะเข้าใจปะราหูเริ่มย้ายแล้วชีวิตเรากำลังจะดีขึ้นเลยใช่ปะย้ายแล้วแต่ขอเล่าก่อนเรื่องนี้เรื่องเพื่อนเรื่องเพื่อนแล้วมันก็ผสมกับเรื่องงานด้วยขอเล่าเรื่องสตูดิโอก่อนกันแล้วกันเนาะที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เลยคือ PYD Studio นะคะอยู่ตรงจรัญ34ทุกคนมาใช้สตูนี้ได้จุดเริ่มต้นกันนะจุดเริ่มต้นของสตูดิโอนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรก็จริงๆแล้วเสี่ยนเหนาอ่ะให้เป็นของขวัญวันแต่งงาน3ล้านกว่าบาทแบบเปล่าๆยังตอนที่ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์แล้วพาก็มาเพิ่มเฟอร์นิเจอร์อีกก็เกือบล้านแล้วนะได้สตูมาแบบไม่ตรงปกลุงพลคือเรื่องเกิดจากความไว้ใจที่ให้แบบเพื่อนเนาะสนิทไหมเขาเรียกก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันนานที่รู้จักกันนานเรียนด้วยกันนะที่ A-Bag อะไรก็เป็น10ปีแล้วนะก็จริงๆแล้วก่อนนะนี้พากับเพื่อนก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยเรื่องเงินคุยกับเพื่อนว่าเออมีงบประมาณ2ล้านทำให้หน่อยได้ไหมทำสตูดิโอเอาไว้ใช้เอาไว้แบบถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกโอเคทำได้แบบเดี๋ยวจะให้อยู่ภายในงบนี้นะแบบอันนี้คือเป็นเรื่องที่คุยกันก่อนโควิดแล้วเราก็ตกลงเรื่องแบบกันเนาะหลังจากที่โควิดจบไปโควิดหายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าแบบงบ2ล้านนะทำไม่ได้แล้วนะพาวเพราะว่าค่าวัสดุอ่ะมันเพิ่มแล้วพาวก็เลยถามว่าแล้วประมาณเท่าไหร่ถึงจะโคเวอร์ล่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอก3ล้านเนี่ยไม่น่าจะเกินแบบ 3D ที่ทำมาให้นะคะก็ประมาณนี้เนาะก็จะมีแบบหลายโซนอยู่เหมือนกันนะคะถ้าได้ตามแบบเลยได้เฟอร์นิเจอร์ครบแล้วก็การตกแต่งพร็อพอะไรอย่างเงี้ยครบก็ถือว่าโอเคก็จบไป3ล้านอย่างเงี้ยตอนที่คุยกันก็พี่ก็เคยย้ำกับสองครั้งนึงว่า
สามล้านนี่คือได้ทุกอย่างตามที่เห็นในรูปนี้ใช่ไหมอืมก็ได้รับการยืนยันว่าใช่นะครับแต่สุดท้ายแล้วก็ตัดทอนอันนั้นออกไปอันนี้ออกไปนะครับมันรู้ก็คือตอนที่เราสายสัญญากันไปแล้วพาวโกรธตรงที่ตอนคุยกับพาวอ่ะก็คือมาคุยใช่ปะแต่ตอนที่ไปเซ็นสัญญาไม่ผ่านพาวเลยไม่ผ่านตาพาวเลยแล้วไปคุยกับพี่โบนแล้วก็เสียหนาวแล้วเธอเสียโบนกับเสียหนาวเขาจะมานั่งดูรายละเอียดไหมล่ะเขาไม่ได้เป็นคนมานั่งเช็คอยู่แล้วว่าดีเทลงานมันเป็นยังไงรายละเอียดมีอะไรบ้างหรือว่าใช้วัสดุอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาไม่มานั่งเช็คอยู่แล้วถึงเช็คเขาก็ไม่รู้ไม่รู้หรอกไม่รู้เพราะไม่ได้เป็นคนที่ละเอียดเลยโดยพื้นฐานสะเพร่าเองด้วยสะเพร่าสะเพร่าอันนี้เราสะเพร่าเองเราจะไม่เอะใจเลยเว้ยถ้าไม่ได้ให้เขาทำโต๊ะกินข้าวให้ยังไงตอนแรกก็คือไม่เป็นไรจ่ายจบไม่เป็นไรโต๊ะกินข้าวคือไม่ใช่ของสตูดิโอนะเป็นโต๊ะกินข้าวที่อยู่ที่บ้านที่บ้านเสียเป็นที่อยู่ตอนนี้เป็นแบบโต๊ะยาว12ที่นั่งซึ่งมันต้องมีหินอ่อนแบบท็อปข้างบนใช่ไหมก็เพื่อนคนเดิมนี่แหละเขาก็อาสาพาแม่เสียไปดูที่ร้านหินอ่อนโดยที่ไม่บอกพาวเลยสักคำเราก็อยากให้งานน้องอะนะแบบเฮ้ยมีงานอะไรที่น้องพอช่วยทำได้ก็อยากให้น้องทำอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนี้อันนี้เป็นการคาดการณ์ของพาวเองนะเขาน่าจะไปคุยกับเซลที่ร้านก่อนแล้วแหละว่าถ้าสมมติแม่เสียถามอะก็ให้บอกไปเลยว่าหินราคานี้1อันนะเขาเรียกว่า1สแลบเขาให้ไปบอกว่า100,000 แล้วเราต้องใช้2สแลบก็คือตอนนั้น 240,000 นี่คือราคาที่เขาบอกแต่ค่ะมันมีแต่คุณแม่เสียก็คือเอ๊ะไงเพราะเขาก็น่าจะมีประสบการณ์เรื่องนี้เยอะแต่เขารู้สึกแปลกๆเขามีเซนส์ร้านมีเซนส์แต่บอกเขาว่าจริงๆแม่ไม่ได้อยากจะไปดูร้านนี้หรอกแต่ว่าแม่อยากได้หินที่เอาไว้ในห้องพระตอนแรกบอกเขาแบบนี้เขาก็กลัวเขามีเซนส์เขามีเซนส์เขากลัวพาแบบเข้าใจผิดเขารู้สึกแปลกๆรู้สึกแปลกๆว่าทำไมมันถึงต้องมากูรีกูจรต้องแบบว่าพอเซลจะพูดอะไรก็ไม่ให้พูดอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันตัดบทอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องเอ้ยลองกลับไปอีกทีดิลองกลับไปอีกทีไปคนเดียวไอ้คนเดียวไม่บอกใครไอ้คนเดียวไม่บอกใครหินก้อนเดิมก้อนนั้นนะคะคือแม่เขาก็เห็นแล้วว่ามันตั้งไว้เขาก็เลยแบบไปถามเซลแต่อาจจะเป็นคนละคนกันหินก้อนเนี้ยราคาเท่าไหร่คะความจริงจะมีอย่างเดียวเท่านั้น60,000 60,000 สองสลับ120,000ก็คือเบิ้ลจาก120,000ไป240,000คือเธอฉันได้ยินฉันก็อึ้งตอนแรกไม่เชื่อไม่เชื่อเถียงแทนเพื่อนเฮ้ยก้อนเดียวกันเหรอใช่แผ่นเดียวกันเหรอเดียวกันหรือเปล่าให้หลักๆชนฝาแม่ดูผิดหรือเปล่าไปดูจากร้านไหนมาอะไรอย่างงี้ร้านไหมคิดว่าไปดูอีกร้านนึงร้านอื่นที่ไม่ใช่ร้านนี้ด้วยแม่ก็คิดว่าร้านนี้แล้วคุณภาพเดียวกันไหมหินก้อนเดียวกันกับที่ไปดูวันแรกเลยแล้วเองก็ไปกินข้าวเจอเพื่อนพอดีเราก็เลยถามว่าทำไมเสนอราคาคือมันบวกมา 100% เลยวะเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยเพื่อนมันเป็นค่าประกันหินมันก็แปลกนะเชื่อด้วยประกันหินเหมือนประกันชีวิตไงถ้าบ้าปวดเจ็บปวดไปเป็นอะไรมันอาจจะต้องเอามาเปลี่ยนนะเพื่อนบอกอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเกิดการขนย้ายแล้วมันแตกหักอะไรเงี้ยเขาก็จะใช้ค่าประกันเนี้ยมาแบบชดเชยให้แล้วถ้ามันไม่หักคืนพี่ไหมมันไม่แตกคืนพี่ไหมก็ไม่คืนไงมันประกันแต่สองนะแล้วก็รวมไปแล้วเธอมันไม่ใช่แค่ค่าหินแล้วมันมีบวกค่าดำเนินการค่าขนย้ายรวมๆแล้วโต๊ะนั้น500,000กว่าที่เขาเสนอราคามาใช่ไหมไปทำเองทั้งหมดก็ไม่เกิน200,000ให้ร้านทำให้อ่ะร้านนั้นแหละร้านนั้นแหละทำให้แล้วก็ไปหาช่างมาอะไรมาทั้งหมดก็ไม่รวมหินด้วยอะไรด้วยไม่เกิน200,000จบว่าไปเสนอราคามาก็ประมาณ500,000กว่า500,000นี่ลดแล้วนะเธอมันน่าโกรธปะอันนี้ถือถามความเห็นจากทางบ้านเลยว่ามันน่าโกรธไหมคือพาเข้าใจนะว่าการทำงานมันต้องมีบวกค่าในหน้าค่าดำเนินการแต่ถ้าบวก 30% พาเข้าใจบวก 50% พาเข้าใจแต่นี่คือแบบบวกค่าแมททีเรียล 100% อ่ะเธอไม่ๆพี่จะบอกให้ฟังแบบนี้ว่าในการทำงานเนี่ยนะทุกคนต้องมีกำไรไม่ใช่ทำงานฟรีๆก็ไม่มีใครทำในโลกใบนี้ถูกไหมพี่ก็จะบอกว่าถ้าในความเป็นจริงแล้วให้มันแฟร์นะคิดความเป็นจริงมาเลยว่าราคานี้เท่าไหร่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 มาทุนจริงๆเท่าไหร่ขอค่าดำเนินการ20%นะ30%นะได้เราแฮปปี้มากเรารู้สึกชื่นชมเขาด้วยว่าเฮ้ยเราได้เพื่อนที่แม่งแฟร์กับเราอ่ะต้องแต่ในความเป็นจริงก็คือไม่บอกความจริงไงซุกซ่อนเอาไปใส่ในก้อนนั้นมั่งก้อนนี้มั่งก้อนนู้นมั่งสุดท้ายก้อนบานปลายแล้วก็แล้วมาไฟล์เอาที่หลังหมดเลยอ่ะทั้งค่าที่ทำสตูด้วยแล้วก็ค่าแบบค่าโต๊ะกินข้าวด้วยคือราคามันค่อนข้างแพงกว่าความเป็นจริงเยอะซึ่งเรามีแบบใบที่มันเปรียบเทียบตารางราคาประสบการณ์เราเยอะมากเลยนะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่กับ
เพื่อนกับพวกกับพี่กับน้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่เคยคิดอะไรเลยเราแค่คิดว่าเราอยากจะมอบสิ่งดีๆให้เขาแล้วก็มีความคาดหวังในใจว่าเขาก็คงจะมอบสิ่งดีกลับคืนมาให้เราเหมือนกันแต่พอเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วรวมไปถึงกับเรื่องสตูดิโอด้วยเขาถึงบอกว่าไม่อยากให้เพื่อนกันมาร่วมทำธุรกิจร่วมกันเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเพราะการคบกันกับเพื่อนเวลาไปเที่ยวเวลาไปกินข้าวเวลาไปแฮงเอาท์มันต่างจากการทำงานนะเพราะช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาแห่งความสุขมันจะไม่มีความทุกข์เข้ามาเกี่ยวข้องหรอกแต่พอเรื่องการทำงานปั๊บมันจะมีเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของเงินเขาเลยบอกไว้ว่าเงินมันไม่เข้าใครออกใครคือที่พาปัญหาว่าเสียดายเงินตรงนี้ไหมหรือว่าอะไรไหมเนี่ยพี่บอกว่าเงิน3ล้านตรงนี้มันน้อยมากๆสำหรับการซื้อคนเหมือนคนคัดคนนักชีวิตในการคัดคนทีหลังอ่ะพระบอกแล้วเวลาทำบุญ อยากขอว่าให้สิ่งไม่ดีออกจากชีวิตให้หมดเพื่อนจะไม่เหลือแล้วค่ะ ล่าสุดเพื่อนจะไม่เหลือแล้วค่ะเห็นไหมทุกคนวันเนี้ยแค่ครึ่งปีแรกนะแต่วันนี้ดราม่าของเรายังจะไม่จบเพราะว่าพราวจะมาเคลียร์ทุกจุดให้ลึกถึงต้นตอเลยนอกจากดราม่าแล้ววันนี้เรายังมีนี่เลยนีเวียลูมินัส630 Advanced Spot Serum ที่จะมาเคลียร์จุดด่างดำของพราวให้ถึงต้นตอด้วยไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดหรือจุดด่างดำไหนๆทำงานปากแดดไลฟ์การไฟมาขนาดไหนก็ยังเอาอยู่สูตรใหม่เพิ่มไฮยาลูรอนเข้มข้น2เท่าลดจุดด่างดำและฝ้าแดดพร้อมทั้งช่วยให้ผิวโกลว์กระจ่างใสชุ่มชื้นใช้ตัวเดียวจบเลยและเขามาแบบ2ขนาดคือขนาด30 ml เพียง799บาทและขนาดทดลอง10 ml ราคาเบาๆ299บาทเหมาะกับพกติดตัวไปได้ทุกที่เลยหรือว่าไปท่องเที่ยวก็เหมาะสุดๆเลยค่ะวู้ดราม่าเรื่องถัดไปคือเรื่องที่แสนสาหัสมากๆของพาวในปีนี้อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าพาวเป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องของครอบครัวแล้วก็ของเพื่อนมากๆก็ไม่อยากจะเสียใครไปแล้วอะเพราะว่าตอนนี้เราก็วิดไลฟ์แล้วทุกคนคืออายุ30แล้วนะคะใครที่ยังรักเราอยู่เราก็อยากแบบรักษาไว้ให้แบบอยู่กันไปตลอดรอดฟังอยู่ซัพพอร์ตกันให้กำลังใจกันเพื่อนได้ดีแล้วก็ดีใจด้วยหรือว่าถ้าเพื่อนมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากที่จะอยู่กับให้กำลังใจเขาแค่พูดก็แบบเนี่ยมันจะมีความแบบปึ๊บอยู่ในใจมันคือดราม่าทรีซิสทรีซิสถูกต้องใช่ไหมเห็นคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆเลยเนาะก็ถามเวลาทำไลฟ์อะไรก็คือเข้ามาถามกันเยอะว่าเมื่อไหร่จะกลับไปทำคลิปคะคิดถึงสามสาวจังเลยอะไรเงี้ยก็หลายคนถามกันเข้ามานะคะว่าจะมีโอกาสได้ดูช่องทรีซิสที่สิทธิ์อยู่ไหมค่ะก็น่าจะตอบแบบเดียวกับพิมพ์เลยว่าตอนนี้เราก็เดินทางนั้นมาคือสุดทางแล้วอาจจะดับฝันพี่ๆน้องๆ FC นะคะแต่ก็ด้วยความที่แบบมันเวลาผ่านไปแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะคุยกันได้เข้าใจกันได้คือความคาดหวังพาวคือรอบนี้แหละว่าอุตส่าห์แบบอารมณ์ดีโทรหาเพื่อนซะหน่อยอะไรเงี้ยฮัลโหลเพื่อนเป็นไงบ้างค่ะแต่ว่าพาวว่าเขาอาจจะไม่อยู่ในมูดที่อยากคุยกับเราก็พยายามแล้วแล้วก็พยายามจะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็โอเคแหละมันก็ต่างคนต่างมุมมองนะครับไม่มีใครผิดแล้วก็ไม่มีใครถูกมันไม่ได้หาคนผิดคนถูกแล้วนะจุดนี้เขาแค่อยากก้าวข้ามปัญหานี้ไปเรื่องที่เขาเจออยู่ตอนนี้หรือเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันไม่มีพาวเขาก็ยังจะคงยินดีกับทุกก้าวทุกความสำเร็จของเขาอยู่ดีแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จบเรื่องนี้แบบง่ายๆสั้นๆว่ารอวันเวลาแล้วกันเนาะรอวันเวลาที่มันเหมาะสมและสมควรแต่ก็แค่เสียใจนิดนึงตรงที่แบบว่าตอนที่ให้เลือกเขาไม่เลือกเราแค่นั้นแหละเข้าใจป่ะอันเนี้ยมันเสียใจแล้วบางคนเนี่ยอกหักอ่ะเธอฉันรู้สึกว่าฉันแคร์เขามากแล้วฉันก็รักเขาแบบเหมือนคนในครอบครัวนะมันเกินคำว่าเพื่อนนะมันคือเหมือนกับคนในครอบครัวไปแล้วอ่ะเข้าใจป่ะคือพาวรู้สึกพาวก็บอกว่าพาวรู้สึกถ้าพาวรู้สึกว่าพาวไม่อะไรแล้วพาวก็จะบอกว่าพาวไม่อะไรแล้วแต่ทุกวันนี้พาวก็ยังรู้สึกอยู่รู้สึกว่าแบบโอ้โหเฟรนด์ชิพเรายาวนานมากเลยอ่ะแล้วก็ช่วงเวลาดีๆมันก็มีเยอะมากเราผ่านความสุขเราผ่านความทุกข์มาด้วยกันโคตรจะเยอะมันก็เลยเสียใจแค่นั้น
พราวยังบอกกับเขาเลยครั้งสุดท้ายที่คุยกันคือเพื่อนเป็นมีความสุขให้เต็มที่เลยแต่ถ้าวันนึงแบบมันไม่เหลือใครจริงๆแล้วมันทุกข์ใจก็อยากให้รู้ไว้ว่ามึงก็มีกูนะเว้ยก็ยังรอคอยนะว่าวันนั้นมันจะมีอ่ะนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ด้วยที่ทุกคนติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตนะครับสามสาวก็ซัพพอร์ตกันต่อไปทั้งสามสาวนั่นแหละทั้งพิมพ์แพรพราวนะครับช่องทางต่างๆใครทำอะไรก็ไปซัพพอร์ตกันนะครับเป็นแฟนคลับกันเป็นเหมือนเดิมติดตามให้กำลังใจกันแบบนี้ตลอดไปแล้วกันนะครับแล้วพี่เอก็ยังปรารถนาดีกับน้องๆทุกๆคนเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อมาต่อไปดราม่าที่เท่าไหร่ละไม่รู้เท่าไหร่นะทุกคนนับให้หน่อยค่ะ1 2 3 4ดราม่าต่อไปดราม่าที่5คือเอาเรื่องตัวเองมั้ยล่ะไม่ใช่ ไม่ใช่ เรื่องน้องสาวเรื่องน้องสาวต่อเนื่องเลยเหรอดราม่าเรื่องน้องสาวอ่ะดราม่าเรื่องน้องสาวเป็นยังไงครับดราม่าเรื่องน้องสาวก็คือว่าอ่ะเหตุเกิดจากในงานแต่งงานนะคะที่มันจะมีช่อดอกไม้อ่ะทุกคนในงานของพาจะมีทั้งหมด3ช่อใช่ไหมช่อ1กับช่อ2จะมีทองให้ช่อละ1บาทนะคะส่วนช่อที่3เนี่ยจะไม่ได้มีทองให้แต่เป็นช่อที่สเปเชียลมากเพราะว่าไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครจำเป็นพาวเนี่ยเดินไปให้เลยแต่ว่าแบบมันมีความสนุกเหมือนกันนะแบบที่แจกทองทุกคนดูให้ความสำคัญนะทุกคนอยากได้ทองไม่ได้อยากได้ทองไม่ได้อยากได้ทองเพื่อนเจ้าสาวทุกคนแล้วก็แขกที่มาเป็นอะไรกันโอ้โหยืมหัวดอกไม้คือกระจุยหมดเลยอ่ะเพื่อที่จะแบบว่าคนละเสียงเสียงเสียงเอามาแลกทองแลกทองแต่ก็เราว่าไม่นะให้ไปแบ่งกันอะไรกันแต่ดราม่ามันมีอยู่ว่าช่อสุดท้ายนะคะพาก็ได้มีการแบบส่งข้อความไปบอกคนนึงว่าพาจะให้ดอกไม้นี้นะแล้วก็บอกเสียแล้วก็แค่เอาไปไนซ์ที่รู้ถึงวันงานพาก็พูดว่าจะเป็นช่อที่พาตั้งใจที่สุดเพื่อที่จะมอบให้เพื่อนที่พารู้สึกว่าพารักมากที่สุดตั้งใจมาจากบ้านแหละว่าต้องให้คนนี้แน่นอนตอนที่พากำลังจะเดินไปอ่ะแล้วขณะที่พาวพูดอะว่าพาวรักเพื่อนคนนู้นคนนี้มากนู่นนั่นนี่เข้าใจปะแต่สายตาพาวหูพูดแล้วจะร้องไห้แล้วมันเหลือบไปเห็นน้องสาวของพาวอะน้องมุกน้องมุกน้องมุกไหมที่เขาพูดว่าพี่พาวอยากได้ดอกไม้ไปแล้วหนูเห็นเหรอหนูเห็นกันหวานกันพอดีเหรอหนูเห็นแต่พี่ไม่เห็นตอนนั้นพี่เริ่มเมาแล้วก็คือน้องคืออยู่ข้างเพื่อนกับพาวอีกคนนึงอยู่ข้างไออะไรเขาก็มาเล่าทีหลังให้พาวเอาฟังว่าถ้าพี่ไอได้ดอกไม้นะพี่ไอเอาทองไปเลยขอให้ได้ดอกไม้จากพี่พาวจากพี่สาวของเขาอะไรเงี้ยแต่พาวแบบท่านรู้สึกผิดมากเลยว่าทำไมว่างกูถึงไม่นึกถึงน้องเลยอ่ะแต่จะบอกว่าน้องคือน้องโมเป็นน้องสาวที่น่ารักมากๆเป็นน้องสาวที่พี่ขนาดพี่เองเนี่ยที่ไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกับน้องมุกเนี่ยพี่รู้สึกดีใจแทนพราวเลยที่ว่ามีน้องสาวที่ดีขนาดนี้เป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ดูแลทุกคนตอนไปจัดพรีเวทอะน้องก็ออกค่าใช้จ่ายให้หมดเลยทุกคนแบบคือเต็มที่กับพาไปขึ้นเรือยอชพาไปโรงแรมแบบระดับ6ดาวทุกสิ่งทุกอย่างคือทำให้พี่สาวคนนี้เพื่ออยากให้พี่สาวมีความสุขแต่ว่าวินาทีนั้นอาจจะถามว่าพราวก็อาจจะไม่ทันคิดก็ถึงบอกไงว่าคนเวลามันใกล้กันมันสนิทกันมากมันแบบขอบคาบขอบคาบอันนี้คือเป็นบทเรียนที่สำคัญเลยนะยิ่งใหญ่ที่สุดของพาวเลยเรียนที่สำคัญเลยแล้วพาวก็รู้สึกว่าแบบชีวิตนี้คือไม่รักใครไปมากกว่าครอบครัวอีกแล้วอะครอบครัวคือสิ่งที่สำคัญที่สุดพ่อพี่ก็จะบอกหนูเสมอว่าบอกว่าทะเลาะกับใครก็ได้อย่าทะเลาะกับคนในครอบครัวน้องมุกก็อาจจะผิดหวังในวันนั้นแต่ว่าพี่ก็เชื่อว่าความรักที่น้องมุกมีให้หนูมันไม่ได้หายไปหรอกมันก็ยังไม่ได้เจือจางมันมีแต่เพิ่มขึ้นอยู่ท้ายแล้วเราก็หลังจากนี้เป็นต้นไปก็ต้องถือคนในครอบครัวเป็นอันดับแรกๆเนาะนี่อันนี้คือความผิดพลาดเขาก็เลยแบบอยากทำทุกวันที่มีต่อจากนี้ให้มันดีที่สุด
ไม่อยากจะมานั่งรีเกรสแบบเนี้ยเสียใจทีหลังแบบนี้อย่ามองข้ามอย่ามองข้ามแต่ว่าถามว่าอยากกลับไปแก้ไขอะไรไหมพาก็คงไม่อยากกลับไปแก้ไขอะไรเพราะว่าเชื่อว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันดีเสมอแล้วมันก็จะเป็นบทเรียนแล้วมันก็จะสอนเราให้เราเติบโตมาเป็นคนที่คิดได้แบบเยอะขึ้นรอบคอบมากขึ้นแต่จะบอกว่าแบบก็รักน้องนะรักน้องสาวแม่รักแท้คุณมุกไหมถ้ามุกดูคลิปนี้แล้วอย่าร้องไห้นะคะก็จบไปมุกทั้งหมดแล้วนะครับกับตามาทั้งหมดยังหมดแล้ว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 ดราม่าหมดแล้วดราม่าหมดแล้วแต่เขาเกิดเขาว่าเป็นเรื่องใหญ่มากหยุดเธอเอาทองไป20บาทแล้วเธอหยุดพูดหยุดไหนอะทองทอง20บาทแล้วเอามาดิเดี๋ยวฉันบรรณาการให้เธอเองถ้าสมมุติว่าเด็กท้องปุ๊บจะให้อะไรทอง20บาทไม่ใช่โอแวนโอเวอร์โอเวอร์5กะหลัดโอ้ยอย่ามา5กะหลัดหรือ3กะหลัดก็พอนิ้วมีแค่นี้นิ้วมี2ไม่นั้นเด็กจะเล่าเลยนะแล้วนิ้วมี2คืบเรื่องมันมีอยู่ว่าหยุดแค่นี้ครับวันนี้เธอรอดตัวไปนะเพราะว่าฉันมีสปอนเซอร์ใจดีของฉันมาช่วยเหลือชีวิตฉันอยู่ครับนี่คือ Nivea Luminous 630 Advanced Sponsor โอ้โหทุกคนเอาไป Nivea Luminous 630 Advanced Spot Serum นะคะทุกคนอันนี้คือช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำเคลียร์จุดด่างดำให้ลึกถึงต้นตอกันไปเลยไม่ว่าจะกี่ดราม่าฝั่งลึกนะเราต้องเคลียร์ลึกให้ถึงต้นตอจบดราม่าแต่เพียงเท่านี้ฆ่าให้หมดจบดราม่าเนี่ยโบสด้วยจบดราม่าแต่เพียงเท่านี้ข่าวเจ็บช้ำน้ำใจมากหยุดพูดแล้วดีหยุดพูดหยุดพูดแล้วดีโอ้พูดไม่หยุดขยันพูดซะด้วยมันมีอยู่ไม่กี่แล้วต่อไปนี้นะคะพราวคงต้องจัดการทุกเรื่องให้เวิร์กกว่านี้รวมถึงฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะ Nivea Luminous 630 Advanced Spot Serum มีสาร Luminous 630เอกสิทธิ์เฉพาะ Nivea เท่านั้นคิดค้นมากกว่า10ปีพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเหตุผลใน2สัปดาห์พราวเข้าแล้วว่าเวิร์กจริงตอนนี้ก็มีขายที่ Shopee แล้วนะครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยโอ้โหติ๊งๆๆไปซื้อกันเยอะๆนะทุกคนเพราะว่าเขาเคลียร์ลึกถึงต้นตอจริงๆฝ้ากระจุดด่างดำจะได้หายหน้าขาวใสฉ่ำโกรแบบพาวแบบนี้เลยนะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ Subscribe กับช่องพราวฟ้า KK ด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับใครอยากรู้ดราม่าเสียงเพลง